ช่วงนี้นะคะหลายจังหวัดที่เราฟังกระแสข่าวมาก็มีผู้ป่วยจิตเวชนะคะก่อเหตุทำให้สร้างความตระหนกตกใจอยู่หลายเหตุการณ์ด้วยกันนะคะอย่างที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะตำรวจก็แจ้งชายเดินแบกปืนกลางถนนนะคะใช้ปืนชี้หน้าด่าคนที่ขับรถผ่านไปมานั้นก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชค่ะที่สภ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีสาธิตพลพินิจรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นำผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกรณีมีการเผยแพร่คลิปชายคนหนึ่งนะคะเดินแบกอาวุธปืนคล้ายปืนยาวอยู่บนเกาะกลางถนนสายสนามบินพื้นที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมตะโกนด่าผู้ที่ขับรถผ่านไปมาบางคันต้องชะลอรถเพราะชายดังกล่าวเดินลงไปบนถนนบางช่วงใช้ปืนชี้มายังคนถ่ายคลิปก่อนที่จะเดินไปที่รถเก๋งนะคะนำปืนเก็บท้ายรถแต่ยังคงตะโกนด่าตลอดเวลาสร้างความตกใจและหวาดกลัวให้กับผู้พบเห็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่ได้สืบสวนและควบคุมตัวชายดังกล่าวได้แล้วนะคะเป็นชาวหาดใหญ่อายุ40ปีเป็นผู้ป่วยจิตเวชไปค้นที่บ้านพักพบปืนยาวแบล็งกัน2กระบอกซึ่งไม่ใช่ปืนจริงนะคะพร้อมกระสุนเซรามิกเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุนะคะและรถเก๋งฮอนด้าสีดำทะเบียนขอไข่นอหนูขีด79สงขลาค่ะสอบถามภรรยาผู้ก่อเหตุนะคะก็ทราบว่าสามีเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์แต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ได้กินยาแล้วก็หายออกจากบ้านไปหลายวันกระทั่งไปก่อเหตุดังกล่าวซึ่งหลังจากนี้ตนเองแล้วก็ญาตินะคะก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ก่อเหตุอีกเบื้องต้นก็ได้แจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวโอกาสนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ได้กล่าวขอบคุณพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปและไม่กลัวที่จะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีและขอชื่นชมในความกล้าหาญค่ะ